น้อยกว่าทั้งทีมนะครับของราชนาวีที่ทำประตูได้นะครับเอาละครับเกมครึ่งแรกถึงเนกราทางขวาเนกราซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเฉียวคานนิดเดียวครับโอกาสครั้งแรกครับของจูเนียร์เนกรานะครับโอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับถือว่าออกไปไม่ไกลนะครับดูครับจังหวะมาถึงเนกราจับหนึ่งทีเพื่อนเติมไปให้นะครับทำทางแต่เลือกแล้วก็ซัดด้วยซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับแบบนี้สดทิพย์พงออกขวาอันเดลุยส์ไม่ล้ำครับอาแล้วครับแล้วหลุดแตะเข้าไปในเขตโทษยิงเรียลูกเดียวโอ้โหทศพรแม่นี่แกรับแล้วเหมือนจะลอดขาลอดแขนไปแล้วนะครับแต่ดีก็ไม่ตรงกรอบโอ้เกือบโดนเหมือนกันนะครับจังหวะลุยเข้ามาของอันเดลุยส์เลยดูครับให้มาทางขวาพื้นที่เปิดเลยนะครับผู้ตัดสินว่าไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็กระชากเข้าไปครับโอ้โหจังหวะแรกแล้วก็แตะโอ้โหลูกนี้โอ้โหคือทศพรสีเหลืองนี่ก็ต้องชมนะครับตรงนี้ยังปฏิกิริยายอดเยี่ยมครับดูครับเกือบจะล้มไปคนละทางแล้วนะครับสุทธิพงษ์เหลาพรครับเปิดด้วยขวาโค้งมาลูกนี้มงทิ้งไปก่อนสามารถปัญญาเอาแล้วโอ้โหธนศักดิ์ต้องขอโทษเลยครับโอ้โหเซฟด้วยชีวิตไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับทศพรดูครับเกือบไปเหมือนกันครับมงคืนมาโอ้โหธนศักดิ์ครับบอลมันโหนๆตัวของเขาครับจะพยายามมองแต่บอลมันโหนแต่โชคดีบอลมันโหนครับหาแล้วครับให้ขึ้นมาวงสกอร์ทำชิงโอ้โหสวยครับแม่บอลสามเหลี่ยมลูกนี้มาแล้วครับชยาวัฒน์ตักมาเสาสองโคกโอ้โหข้ามคานโอ้โหนี่ถ้าตรงกรอบไม่ทันแน่ๆครับแม่ณรงค์วงทองคำมาสวยมากครับจังหวะเติมเกมของพัทยาครับดูครับทำชิงกันสวยครับจูเนียร์เนกามาที่ชยวัฒน์นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยดูครับเลือกเสา1เสา2มาที่เสา2ครับเปิดมาหม่งลูกนี้แหมมันถลำตัวไปนิดนึงครับจังหวะหม่งของสุนิสาอัดครับดูครับโอ้โหพยายามที่จะบังคับทิศทางนี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแต่แรงไปนิดนึงครับเปิดมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กัดจะหม่งย้อนทางไปนะครับโอ้แล้วเปลี่ยนมาซ้ายสวยเลยครับเอาบอลลงชุดชนะกดดูนี่หายเลยครับ 1-0 ครับโอ้โหเอาบอลลงสุดยอดแล้วยิงเสาแรกเลยครับราชนาวีนำแล้วครับโอ้โหนาทีที่แล้วก็ดูครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับต้องชมว่าเอาชนะสัตนพงษ์มาแล้วนะครับอังเดลุยแล้วก็เห็นเพื่อนทางซ้ายเติมมานะครับชุดชนะเอาบอลลงเยี่ยมด้วยครับแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหเสาแรกครับหมดสีเหมือนกันครับทศพรสีเหลืองคือทศพรนะไปพะวงเสา2นะครับเสาไกลแต่แกนี่กดเต็มข้อเลยครับรอเสาแรกเลยเป็นประตูที่2นะครับของกฤษณะด้วยนะครับนัดที่แล้วจากกฤษณะนำคณิตศรนะครับนาทีที่47นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับเอาละครับครึ่งหลังเริ่มขึ้นครับขาหลุดขึ้นมาแล้วครับแล้วครับสุพนันหักมาแล้วเนี่ยเกล้าชัดโชว์เสาดูครับเดี๋ยวดูจังหวะเติมของสุพนันครับวันนี้เติมมันเหลือเกินครับดูครับทางขวาโอ้โหความเร็วยังหนุ่มกว่านัทพรเยอะครับเปิดมาใช้ได้เลยครับจุดนัดพบโอ้โหดีทุกอย่างครับต้องบอกว่ายิงลูกนี้ก็โอ้โหยิงดีแล้วนะครับคือมาจากด้านหลังแล้วก็หาเหลี่ยมยิงได้เยี่ยมแล้วนะครับจูเนียร์เนกาดูครับเปิดเข้ามาแล้วก็โอ้โหเสาเต็มๆครับลูกนี้ยังอยู่ที่สุพนันท์อื้อหือโอ้โหตีเสมอ 1-1 เนี่ยครับมั่นใจมากครับวันนี้สุพนันท์โอ้โหแล้วแกยิงลูกเนี้ยโอ้โหวันนี้เล่นด้วยความมั่นใจครับอย่างที่บอกดูครับเติมเข้ามารับบอลมาแล้วก็จี้ๆแล้วก็ยิงไกลโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมครับลูกนี้หมดสิทธิ์ครับโอ้โหมีตัวเข้ามาแล้วก็แต่ลูกนี้ยิงต้องบอกว่าเอาไป5ดาวครับลูกนี้ครับสุพนันท์ 1-1 ครับพัทยาตามตีเสมอราชนาวีได้สำเร็จแล้วนะครับสวยครับสุนีสาอัดล็อกลูกนี้แล้วปั่นด้วยซ้ายโอ้โหต้องทุบทิ้งอ้าวแต่มีสัญญาณล้ำหน้าแล้วครับโอ้โหเหมือนโดนในกราวหรือเปล่าครับโอ้ดูครับจังหวะให้มาล้ำไม่ล้ำครับจังหวะ
ล็อก1ทีแล้วก็ยิงอ๋อใช่ครับในการพยายามที่จะเล่นบอลผู้ตัดสินอาจจะผู้ช่วยเนี่ยอาจจะมองว่าโดนบอลในตำแหน่งนำหน้านะครับดูครับโอ้โหหลอกลูกนี้หมดจดเลยครับแล้วก็เปิดให้เนกาวโอ้โหเนกาวไปต่ออาแล้วครับเนกาวหลุดมาแล้วโอ้โหพยายามจะยิงหักข้อครับนะโอ้มาดีทุกอย่างจะเข้ามาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับดูครับจังหวะยิงโอ้พยายามจะเอามือขวานะครับจังหวะยิงของจูเนียร์เนกาวก็เบาไปครับแหมมาตั้งแต่ครึ่งท้ายเลยครับเฟเลเป้ขวาเฟเลเป้ปั่นลูกนี้โอ้โหชนคานโอ้ยโอสคอนนี่แกใช้สายตาเซฟแล้วครับโอ้โหดังสนั่นเลยครับชนคานลูกนี้ของราชนาวีครับดูครับจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหดูครับมุมนี้สวยๆครับโอ้โหหลอกครับหลอกยิงคิดว่าจะไประวังเสาแรกนะโอสคอนอ่ะลองมายิงโอ้โหกะเล่นเสา2เลยนะครับฟิลิเป้โอ้โหต่ำกว่าอีกนิดนิดนึงนี่โอ้โหร้อยครับ ยิงสวนซะเลยโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันเลยครับลูกนี้เอาละครับจบเกมการแข่งขันนะครับก็เก่งพอกันครับคู่นี้ราชนาวีเปิดบ้านเสมอกับพัทยา1-1นะครับ